ถามพี่วันนี้หนูมาถึงประตูเฮ้ยเป็นไรอ่ะหนูไม่รู้ใจร้องไห้อ่ะเพื่อนจะชวนมาที่เนี่ยแล้วเมื่อคืนก็นอนไม่หลับตั้งแต่หนูเข้ามาเป็นไรหนูก็รู้สึกร้องไห้ตลอดเวลาการเจอมงคลเปิดดวงณเศรษฐีศาสตร์วิชาโบราณของพระอาจารย์ช้างวัดดอนใหญ่ที่ท่านได้เมตตาเจิมให้กับญาติโยมที่เข้ามาทำบุญกันที่วัดดอนใหญ่ซึ่งพระอาจารย์ช้างท่านได้ต่อยอดวิชาเจิมโบราณนี้จากหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอจังหวัดชัยนาทซึ่งหลวงพ่อเกาะเป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงพ่อกวยแห่งวัดโคสิตารามครับเป็นยังไงบ้างไหนเจิมอะไรบ้างครับนี่คือเคสโทรศัพท์เลยนะใช่แล้วอะไรอีกเป็นธนบัตรใช่ค่ะเจิมลอตเตอรี่ด้วยเหรอใช่ค่ะให้พระครูลงคาถาให้อาจารย์ได้เจิม3อย่างเลยนะรู้สึกยังไงอ่ะถามพี่วันนี้หนูมาถึงประตูเฮ้ยเป็นไรอ่ะหนูไม่รู้ใจร้องไห้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทำไมตื้นตันนี่ไม่รู้รู้สึกว่าตื้นตันเนาะตั้งแต่หนูเข้ามาเป็นไรหนูก็รู้สึกร้องไห้ตลอดเวลาตั้งแต่เข้ามาที่วัดท่าไหนนั่นหรอใช่เพราะอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะนี่น้ำตาลื้นเลยนะเนี่ยแปลกมากเลยตั้งแต่หนูเข้ามาแล้วหนูก็ไปบูชาตรงนั้นนะหนูก็ร้องไห้ตลอดเวลาจนถึงตอนเนี้ยใช่แล้วหนูก็ขนลุกตลอดเวลาเลยคือยังไงมันรู้สึกเอาความรู้สึกออกมาได้ไหมแบบตื้นตันหรือว่ายังไงเหมือนคิดถึงบ้านหรือว่ามาเจอบ้านหรือว่ายังไงบ้างยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมหนูขอพรหนูจะเอาพรเนี้ยเอาไปใช้นี้ให้พ่อแม่โอ้โหใช่ครับแล้วหนูก็รู้สึกนี้มาตลอดหนูก็ร้องไห้ตลอดตั้งแต่หนูเข้ามายืนตรงเนี้ยครับถ้าหนูได้หนูก็จะกลับมาแล้วหนูก็จะเอาเงินก้อนเนี้ยไปใช้หนี้ให้พ่อให้แม่จ้ะพี่ทำพี่เองก็น้ำตาซึมไปด้วยนะก็ถือว่าเป็นความปิติกันแล้วกันเนาะอาจจะมีบุญสัมพันธ์ในแง่ที่ว่าเราเคยได้มาร่วมบุญกับทางใช่ท้าวเวสสุวรรณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่วัดดอนใหญ่นี่เนาะใช่ค่ะที่บ้านหนูก็บูชาไว้แต่พอหนูมาถึงนี่หนูก็ร้องไห้ตลอดเวลาเลยหนูไม่รู้เป็นไรหนูก็ยังบอกเพื่อนหนูเลยว่าทำไมหนูเป็นอะไรทำไมหนูจะร้องไห้อย่างเดียวไม่เคยไปหลายวันก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอไม่เป็นเอ้าแล้วที่เป็นเพราะอะไรแล้วที่เพื่อนจะชวนมาที่เนี่ยแล้วเมื่อคืนก็นอนไม่หลับก็ตั้งใจจะมาใช่ค่ะพอมาถึงก็ร้องไห้อย่างเดียวร้องไห้ตั้งแต่มาถึงวัดเลยใช่จนถึงณตอนนี้ก็รู้สึกแบบว่าใช่ค่ะยังมีอารมณ์เขาบอกเพื่อนก็บอกเอาเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาอาจจะให้เราเป็นสื่ออย่างนึงว่ากลับมาเจอเขาแล้วมาเจอพ่อเจอญาติผู้ใหญ่ใช่แล้วอย่างนั้นป่ะใช่แล้วจุดประสงค์เราก็อยากจะนำถ้าได้พรดีดีเนี่ยได้เงินก้อนหนึ่งก็กลับไปใช้นี่พ่อใช่ใช่ค่ะเขาเรียกว่ามีความกตัญญูที่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้แหละจะช่วยเกื้อหนุนนะให้เราได้ประสบความสำเร็จนะได้รับพรดีๆก็แล้วกันในชีวิตนะครับขอบคุณนะครับสาธุจ้ายังร้องไห้อยู่เลย